เราไม่ต้องการสปิดตัวเองเราสปิดตัวเองเนี่ยมันก็ไม่ไหวเส้นเลือดมันจะตีบในจัดจัดแล้วเส้นเลือดมันจะตีเราก็พยายามเดินเดินไปเรื่อยๆจับไว้สัก25 นาทีในการเดินรู้สึกว่าได้มาแล้วตอนนี้อากาศมันเริ่มร้อนอุณหภูมิมันเยอะมันเริ่มร้อนขึ้นมันก็เหมาะสำหรับการที่เราจะมาออกกำลังกายเราออกไปเรื่อยๆร่างกายจะได้อบอุ่นไขมันเบาหวานมันจะได้น้ำตาลจะได้ใช้ไปมันจะได้ลดลงเราจะต้องออกทุกวันนะออกทุกวันวันละ5 นาทีหรือ30 นาทีกำลังดีเดินวันละ30 นาทีซึ่งออกกำลังกายจนมันมีเวลาแล้วพอปรับเร็วก็ได้สปีดก็ได้ช้าก็ได้ตอนนี้เพิ่ง5 นาทีเอง5 นาทีก็โอ้โหเยอะนะจะ6 นาทีแล้วนะว่าแต่เราต้องออกกำลังกายเพื่อโรคภัยไข้เจ็บเยอะออกกำลังกายวันนั้นกินแจ่มใสที่ต้องไปอายใครดีกับไปกินยาไปกำกับเป็นเช้ามาเนี่ยกินน้ำผักปั่นน้ำผักปั่นน้ำผักปั่นก็กินก่อนข้าวเช้าปั่นเสร็จแล้วก็ดื่มเลยล้างผักให้สะอาดดึงมันจะได้ขับน้ำในร่างกายมันก็มีสูตรว่าเราจะปั่นใช้ผักอะไรสิ่งนั้นก็เราดูยายเยอะๆลูกไตมันก็จะถามหาพอเป็นไตจะลำบากฟอกไตอาทิตย์ละ3ถึงไม่ได้ไปไหนตอนนี้มีโอกาสอยู่ก็ก็ทำอย่าไปขี้เกียจนะถ้าเราเกียจค้านไม่ออกมันก็ร่างกายก็แย่ปอดต้องแฟบเอาแค่เดินตอนนั้นหนุ่มวิ่งหลายโลตัวใหญ่เนี่ยตอนนี้วิ่งไม่ไหวเดินได้30 นาทีวันละ30เราก็ซื้อเครื่องออกกำลังกายเครื่องมาไว้ในบ้านไปเดินถึงข้างนอกบางทีอ่ะฝุ่นมันเยอะรถน้ำมันจะจนเอาที่เดินหมากัดหาเจ้าของไม่ได้เราวิ่งเดินในบ้านเดินเหินแล้วก็ยกลูกเด็กนิดนึงให้หัวใจเราแข็งแรงยกข้างละ30เจ้ามีร้อนอายุเยอะเพราะคนอายุเยอะมีกระโหลกเราพยายามจะหนีโรคภัยไข้เจ็บจริงๆแล้วเราไม่ได้กลัวที่จะเสียชีวิตแต่เรากลัวที่จะต้องไปกินยาเยื่อกรรมหรือแม้กระทั่งตรวจว่าเครียดความดันเบาหวานเยอะๆนี่อยู่ประเทศหนึ่งที่มันเขาคือผู้ต่าง
ขาเดินเขาไม่ค่อยมีรถนะเขาเดินขึ้นเขาลงเขาวันนี้ผมตรวจว่าของเขาอะพลเมืองของเขาที่ทำมาทำไม่เดินขึ้นเขาเดินลงเขาด้วยว่าโรคไข้ให้เจ็บคนไทยเมื่อก่อนเนาะทำนาเสียงเดินรถลายมีเดี๋ยวนี้รถมันเยอะแม่ก็นั่งวินมอเตอร์ไซค์อยู่หน้าบ้านต้องเรียกมาไปไม่ได้ออกกำลังกายคุณออกกำลังกายตอนไหนไปป้ายรถเมย์ขึ้นก้าวขึ้นรถเมย์นอกนั้นเนี่ยบางปีเรียกแก๊ปแบบเอเจนซี่มารับเงินบ้านไม่ได้ออกกำลังกายเราออกกำลังกายไปให้ถึงใจการผัดกันผลไม้ลูกตัวนี้มันเนื้อเป็นเนื้อไก่เนื้อหมูเนื้องูตกรถให้รถไม่ได้เพราะสภาพการย่อยของเราอะเราเป็นมนุษย์เราไม่ได้กินเนื้อสัตว์กินเนื้อสัตว์อย่างพวกเสือพวกอะไรใช่ไหมอย่างเสือที่กินเนื้อสัตว์ก็มีแล้วกดกดที่ย่อยดูงูเหลี่ยมกดย่อยแต่มนุษย์อย่างเราเหมือนลิงไงคุณกัดกินอะไรต้องกดน้ำด่างมันจะเยอะกว่ามันต้องเข้าใจเราไม่ใช่เราเก่งกับหมอเป็นคนจ่ายยาแต่เราต้องทำว่าให้เราห่างไกลจากหมอคนบางคนคิดโอ้หมอก็สั่งเราจับหมอเขารู้แล้วเราก็จะให้ยากินเท่าไหร่เพราะเราไม่เคยทำอะไรคอยจับหมอก็เหมือนเราจะมาหากินคนไปคอยก็ได้แล้วนะคอยก็ไม่ได้เงินมีอะไรก็ต้องทำมีเงินมีข้าวกินใช่ไหมหลายอย่างทุกวันนี้คนเรามันเสียชีวิตไปก่อนบางคนเนี่ยไม่เป็นไร
ก็ออกไปวิ่งผมก็อยากวิ่งเหมือนใจตีบพอการหายใจแบ่งมันหายใจไม่ออกกลายเป็นหัวใจตีบเราต้องรู้สภาวะคืออะไรนะต้องรู้เราทำอะไรอยู่เรากินแต่พระท่านว่าเรากินข้าวกินคำหนึ่งมันเผ็ดมันเค็มมันเปรี้ยวมันหวานใช่ไหมเรารู้เพราะเราเข้าปากเราจะรู้ที่มันเผ็ดไม่เผ็ดก็อยากกินเค็มแล้วตาแตกไหมแค่อย่างนี้ทำไมเรารู้แต่ยังสภาพร่างกายมันเป็นอย่างนี้ทำไมเราไม่รู้เพราะเราไม่สนใจร่างกายเราไปหวังพึ่งหมอหมอก็หวังพึ่งเราที่เป็นที่หนึ่งที่หวังพึ่งเลยสั่งจ่ายยาความดันลดเบาหวานลดก็อีกเพิ่ม4-5 เมตรโรคใจกับช่างเราต้องแบ่งเวลาออกกำลังกายแบ่งเวลาการกินกินยังไงกินเพราะก่อนผมเห็นแล้วผมกินหมดเลยปวดกินทุกอย่างน้ำคงน้ำขูดเดี๋ยวนี้เลือกกินกินผักก่อนเราจะกินข้าวแต่คนไทยส่วนมากเช้ามาเขากินข้าวข้าวจานแกงผมจะบอกให้แจกตัวไปแล้วเราก็กินผักก่อนแล้วค่อยมากินมากินแป้งหลังแป้งยังไงเรากินเข้าไปมันจะให้เราสีพวกมันจะย่อยเป็นน้ำตาลพวกแบคทีเรียมันจะย่อยเป็นน้ำตาลผมย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาลเสร็จแล้วเราหิวหิวก็กินอีกแต่ถ้ากินผักไปก่อนรู้สึกได้จะไม่หิวพี่แค่ลองดูเลยมีฟันแค่เคี้ยวไอ้มีฟันก็ปั่นอย่างผมเนี่ยมีฟันปั่นแล้วจะรู้สึกได้ป่ะเยี่ยมก็น้ำในร่างกายต้องกัดของอาหารเสริมนอกจากผมไม่ได้ว่าพวกเขากินอะไรไปก็ไปรวมที่ไตหมดคุณกินอะไรล่ะบำรุงคุณไม่ได้ออกกำลังกายอ่ะตรงนั้นก็อยู่ที่ไตหมดไตพิการหรือไม่รู้นะพอเป็นโรคไตเดี๋ยวนี้คุณโรคไตแต่ละไม่รู้สมัยก่อนที่มาช่วยปู่ย่าตายายกินน้ำพริกปากต้มปลากระซิวดักดักตามคลองเนี่ยโอ้โหคนเยอะปลาซิวปลากระดีต้มเค็มต้มพริกปลาบุ้งต้มปลากระเจดเดี๋ยวนี้มีแรงไข่ตุ้งไข่ตุ้งไปดูเขาฉีดยาในวันละกี่รอบไอ้คนฉีดไม่กินหรอกไอ้คนซื้ออย่างเราเนี่ยกินไอ้คนฉีดไปดูมันฉีดพูดทุกวันใบสวยจะมีหนอนคนตายสามปีนี่เราก็ต้องรู้นะแต่ความเป็นชีวิตเรานี่ไม่สนก็สนสักหน่อยเพราะเราป่วยไปเราติดเตียงคนลำบากลุกได้คนลำบากลุกได้แต่ว่าลุกถ้าถึงบ้านเห็นไปสมควรต้องไปเรียนได้ยังดีอยู่ไม่ได้เลยสามารถมาแข่งกันก็ได้นะใครครบร้อยต่อกันเห็นอะไรไหมเห็นวนๆอยู่นะมาแข่งมาแข่งเลยยังไม่ได้20แต่ถึงเลยคุณ17แล้วต้องปิดข้างนอกข้างในมันก็เข้ามาเด้อที่บ้านแมวเยอะปิดแล้วมันก็เข้ามานี่เลยเนี่ยดูดิแมวเข้ามาถึงอะไรอ่ะเหม็นอะไรวะเดินก็รู้นะตึงการใช้พลังงานอะไร
ีนอ่ะต้องวิ่งวิ่งกระดูกมันจะซนบางคนเนี่ยเกิดมานานกระดูกมันปอมไปรู้ไปวิ่งมันคงว่าเข่าไปหมดกันเสียงแค่ไหนได้กำลังที่ต่างเนี่ยเป็นไม่เยอะเลยแล้วก็เดินบางวันถ้าเราไม่เดินนี่เราก็เดินเดินเดินมาทีแรกเมื่อก่อนทิ้งเมื่อก่อนทิ้งคนเรามันเกิดการเดินหายทิ้งทิ้งชีวิตนี่ก็แย่ตอนนี้กลับมาก็มาเอาน้ำออกจากร่างกายก่อนคนเราที่เยอะบ่อยๆอ่ะกินน้ำมันเกินน้ำมันเกินบางทีเราเอาเกลือเราเนี่ยนะบางทีว่าเอ๊ะทำไมลองกินเผือกดูเลยเวลาเราออกกายเกลือจะเค็มผิวเรามันก็เหมือนไอ้พวกอะไรไอ้พวกจากที่อาบแดดเนี่ยไล่คือออกตามผิวหนังเหมือนกันเราก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันเพราะขนเราไม่มีมันเป็นเหมือนกันแต่ศาสตราจารย์ทุกคนไม่ค่อยสนใจจริงๆก็เป็นวิธีหนึ่งเหมือนกันเราออกมาการแล้วก็ลองกินเกลือแกงรู้สึกเค็มถามว่าทำไมมันเค็มเกลือมันจะเส้นเลือดดูขนแล้วเส้นเลือดเราจริงๆมีเกลือคนไม่รู้บางทีนี่เราไม่รู้หมอมันนับสองเดือนนับทีอ่ะไม่รู้หรอกมีไม่มีอะไรนี่มันก็ขับออกขับเกลือออกบ้างที่เรากินเข้าไปสามช้อนสองช้อนก็ขับออกขับตามผิวหนังขับปัสสาวะไม่ดีไตไม่ดีก็ขับไม่ออกมาขับตามผิวหนัง